วานเขาเพิ่งบอกว่ายกกองแล้วก็เลยบอกเขาว่าเรามาได้นะอยากมาร่วมยินดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แย่มากครับวันนี้เรามาเจอกันก็ดีใจครับอย่างที่บอกตอนแรกนึกว่าออกมาไม่ได้นะฮะแล้วก็เขาเพิ่งมารู้เมื่อวานว่ามาได้นะครับทางทีมงานก็พยายามจัดคิวให้ขึ้นไปมอบกับมานะครับตอนแรกเขาจะมาเซอร์ไพรส์ตอนแรกจะมาเซอร์ไพรส์แต่รู้ว่าไม่รอดแน่เลยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมายอมรับดีกว่าแต่ดูงานหนักตลอดเขาให้กำลังใจโอ้เขาก็ทำงานหนักมากเพราะว่าเหมือนหลังๆเนี่ยเขาเห็นเขาแบบเริ่มธุรกิจในหลายๆอย่างแล้วก็มอสเบอร์เกอร์ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ออมเห็นเขาปลูกปั้นนะสักพักนึงแล้วอะไรเงี้ยค่ะอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งกับเขาพูดแทน คือเขาเป็นคนชอบกินเบอร์เกอร์มากชอบกินตั้งแต่ไหนแต่ไรก็คือเป็นคนกินง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะแล้ววันนึงเดินมาบอกว่าแบบพี่อยากทำร้านขายเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยว่าคือชอบกินถึงขนาดต้องทำเลยเหรออะไรเงี้ยแล้วคือเขาก็ชอบกินมอสเบอร์เกอร์อยู่แล้วไปญี่ปุ่นไปประเทศไหนอะไรเงี้ยเขาก็จะกินแต่มอสเบอร์เกอร์อ่ะสุดท้ายก็คือไปได้คุยกับนักธุรกิจคนญี่ปุ่นก็เลยได้มาร่วมบริหารตรงนี้ก็ดีใจด้วยเพราะว่าผมรู้ว่าเขาชอบกินจริงพี่แอนตอนนี้แบบหายตื่นเต้นไหมคะเวลาแบบเจอสื่อสัมภาษณ์ก็ยังตื่นเต้นอยู่นะครับไม่ได้จะออกครับออมมีแบบส่วนช่วยในการเทรนเราอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เทรนครับครับแต่เขาอยู่ด้วยก็หายก็ช่วยได้อุ่นใจครับเพราะว่าแย่งคู่หมดเลยพูดแทนหมดเลยที่มีหลายธุรกิจแต่เวลาเรื่องความรักเรื่องอะไรผมว่าก็พยายามแบ่งนะครับเพราะว่าแต่ละธุรกิจเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการสร้างในการทำงานนะครับแต่ว่าแน่นอนเราก็ต้องมีเวลาให้คนที่เรารักครอบครัวนะครับก็พยายามหาเวลาให้ได้ครับตอนเย็นๆนะครับเราก็พยายามไม่เอางานกลับบ้านนะครับก็ทิ้งไว้ที่โรงงานทิ้งไว้ที่ออฟฟิศนะครับก็พยายามทำอย่างนั้นทุกเย็นผมกลัวมากเลยสุดท้ายหลังๆออมนี่แหละค่ะรู้สึกว่าจะไม่มีเวลาให้นะเพราะว่าออมทำงานหนักมากช่วงนี้ถ่ายแบบ7วันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ละครก็2เรื่องพร้อมกันใช่ดูแลกันให้กำลังใจกันยังไงบ้างครับช่วงนี้เพราะว่าทำงานหนักคุยก็พยายามดูเขานะครับเพราะบางทีเขาเนี่ยเวลาทำงานเยอะๆแล้วเขาจะป่วยง่ายนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ผมค่อนข้างเป็นห่วงนะครับสำหรับออมเพราะว่าพอเขานอนน้อยสักพักนึงเขาก็จะเริ่มปวดหัวเจ็บคอไอละอันนี้ก็ต้องเตรียมยาเตรียมอะไรไว้นะก็คือวิตามินให้กินอะไรครับตามไปเบรกกันบ้างไหมครับทำงานหนักกันไหมคือผมก็บอกเขาว่าจริงๆก็อยากให้ทำงานน้อยกว่านี้แต่เขาเข้าใจว่าแหมกองใช่ไหมฮะกองสรุปว่าวันนั้นถามว่าทำไมต้องทำงานหนักขนาดนี้ด้วยเขาบอกว่าก็ต้องทำงานหาเงินน่ะค่ะนั่นแหละคือจะเก็บไปทำอะไรยังไงไหมคะมีโปรเจกต์อะไรไหมคะก็ยังครับก็ยังอยู่กันไปเรื่อยๆเขายังไม่ถามเลยว่าอะไรยังเข้าใจเขายังไม่ได้ถามพร้อมไหมยังจริงๆก็พร้อมนะครับแต่ไม่อยากเร่งครับผมในที่บอกก็คือหลายเรื่องเราก็ให้เวลามันพาไปนะครับแล้วก็ดูว่าเราพบกันได้เป็นยังไงไม่ได้มีอะไรที่เราต้องเร่งเดี๋ยวออมเป็นผู้หญิงแล้วคาดหวังกับเรื่องนี้แค่ไหนยังไงอะไรยังไงคือออมอาจจะเป็นผู้หญิงที่ชิล คือออมรู้สึกว่าคือไม่อยากให้เรื่องอายุเรื่องอะไรต่างๆนานามาเป็นการบอกว่าเราจะต้องแล้วนะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือออมว่าอยากจะสบายๆช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ทั้งพี่แอมแล้วออมก็คือทำงานที่ค่อนข้างหนักออมมาเข้าใจว่ามีหลายๆอย่างที่เขากำลังเริ่มมันมีสิ่งที่เราต้องคอนเซนเทรตอยู่นะตอนนี้ที่มันเป็นสิ่งสำคัญด้วยค่ะโอ้ยถามกันอย่างนี้เลยเหรอถามเผื่อไงถามเผื่ออะไรเหมือนกันเราฮะหรือปีนี้แบบไม่รู้ปีนี้ยังงานไม่หมดไม่รู้เราให้มิวไปก่อนเลยเห็นไหมจริงๆเราเห็นเองว่ากี่ปีอายุต้องเท่าไหร่ยังไม่ได้คิดเลยค่ะอย่างที่บอกตั้งแต่แรกคือเอาเป็นคนแบบคือไม่ได้บอกว่าฉันเท่านี้แล้วนะฉันต้องรีบฉันเท่านี้แล้วเราจะต้องรีบคือมันผมคิดว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมาเป็นตัวแปรในการที่จะบีบบังคับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไงดีครับครับก็เหมือนออมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้เราดูกันไปสักพักนึงนะครับเพื่อให้มันมั่นใจนะครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับเราก็เห็นผู้ที่ประสบความสำเร็จผู้ที่ไม่ประสบความสำเร็จผมก็อยากจะให้ถ้าผมหรือออมเลือกใครหรือเราเลือกกัน
ก็อยากให้มีครอบครัวที่อบอุ่นนะแล้วก็สุขสันต์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราเป็นเรื่องที่ไม่รีบครับดูแลครับพี่แอมตอนทุกวันนี้ก็มีอะไรต้องปรับตัวไหมครับที่เราไม่ค่อยนะครับออมเขาก็น่ารักครับคือเขาเป็นคนชิลมากครับเดี๋ยวพี่แอมก็ค่อยใส่ใจพอสมควรบอกว่าเราตอนที่ออมป่วยแล้วก็คอยเช็คให้ว่าแบบน่าจะเป็นโรคนั้นโรคนี้ป่วยเป็นอะไรใช่ครับเพราะเขาป่วยบ่อยครับรู้จักกันแรกๆเขาบอกเขาไม่เคยป่วยเลยรู้จักกันพักหนึ่งแล้วป่วยตลอดตอนนั้นอายุมันก็ไม่ใช่ตอนนี้รู้เหตุการณ์มันผ่านไปเวลาผ่านไปเอารู้สึกเหมือนมีคุณหมอประจำตัวไหมครับเขาคอยเช็คอาการเราดูสุขภาพให้เราคือซึ่งดีค่ะเพราะว่าออมเป็นคนไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าตัวเองเป็นอะไรคือเราไม่ใช่คนละเอียดอะเนาะแต่ว่าพี่แอมเขาจะเป็นคนละเอียดแล้วก็ข้อมูลจะเป๊ะคือเขาเป็นคนจะถ้าเขาจะพูดอะไรออกมาหรือจะทำอะไรเนี่ยข้อมูลจะต้องเป๊ะเราจะเชื่อถือได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพยายามหาข้อมูลอะไรให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างตอนนี้สภาพเคสไหมก็ดีขึ้นค่ะแต่ว่าออมก็ต้องพยายามแบบไม่ทำงานหนักจนเกินไปอย่างอาทิตย์ที่แล้วจะแบบติดกันหนักมากแล้วนอนน้อยก็มีบ้างวูบมาบ้างอะไรเงี้ยเป็นนิดก่อนยังมีดุน้องไหมคะเวลาทำงานเยอะๆไม่ดุครับแต่เป็นห่วงครับเพราะว่าจริงๆแล้วดุไปก็คือตัวเขาเองก็คงไม่ได้อยากจะทำงานหนักนะแต่ว่าเนื่องจากว่าถ่ายสองเรื่องผมก็เข้าใจทีมงานก็มีทีมอีกเยอะแยะนะฮะเป็นร้อยชีวิตที่เขาก็ต้องถ้าออมไม่ถ่ายแล้วเขาก็ว่างเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจแต่ว่าให้พยายามหาเวลาที่อาจจะมีอยู่น้อยเนี่ยดูแลตัวเองดีกว่าจะกินวิตามินมากหน่อยเวลาไปกองก็นอนนะแบบนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับกินอะไรกินอาหารสุขภาพใช่กินอาหารอย่างอะไรคะอย่างอะไรคะถั่วไม่อะไรเนี่ยเรานี่ไม่รู้งานเลยไม่รู้งานเลยแล้วอ่ะใช่เพราะว่าผักก็อะไรครับผักก็เป็นผักที่ดีผักที่ดีผักที่สดครับเนื้อแล้วก็ค่อนข้างภาพดีนะครับแล้วขนมปังเราไงคะขนมปังกรอบนุ่มครับโอเคขอบคุณค่ะไม่รู้งานเลยใส่ยองให้เลยร้องก็พี่เหมือนนะอะไรกันตรงนี้ครับผม